าเงือกสร้างอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปมาฝากอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นสังขยาไข่ค่ะต่อไปนะครับเป็นวุ้นสังขยาไข่เราใส่เป็นเกลือป่นเติมไอโอดีนนะครับพวกอาหารไทยขนมไทยนะครับก็ส่วนมากก็ใช้เป็นใบเตยแล้วก็ขยำกับไข่อย่าใช้ใบเตยที่เอาไว้ไหว้พระให้มันจะเป็นเขียวใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์วุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปทำง่ายกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าสังขยามันต้องใช้เวลาได้สูตรดีเทคนิคดีๆจากอาจารย์อย่างนี้ต้องลองไปทำขายนะคะรับรองขายดีแน่ๆเลยค่ะ